ม o o ์นิ่งค่ะพวกเราค่ะสวัสดีเช้าวันจันทร์เดี๋ยวดูวันที่ก่อนวันจันทร์ที่ 4, สี่พฤกษภาคมให้เห็นหมวกด้วยไ,ได้วันนี้ต้องมีงานหมวกก็ด้วย <laughs> พวกเราเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะไปทำงานกันแล้วเพราะว่าเอ๊ะไม่นี่วันนี้เป็นวันหยุดหรือเปล่าคะวันหยุดที่มีเดี๋ยวดูปฏิทินก่อนพวกเรา วันนี้วันนี้เป็นวันหยุดสิถ้าคนจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นวันหยุดวันฉัดมงคลเออใครได้หยุดใครได้ไปทํางานสิ่งใดรายงานตัวด้วนใครไปทํางานใครออยู่บ้านเสียงก่อนพวกเราใครเข้ามาแล้วทักทายเซฮัลโหลระหว่างคนกำลังง่วนต้วนอยู่กัน อยู่กับอ,อะไรนะการหาไลฟ์อ๋อลืมลืมลืมเดี๋ยวก็ต้องพวกเราแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะลืมนี่ลืมได้อย่างไรแป๊บเดียวนะพวกเรานะเกือบไปเพราะวันนี้ก็ต้องแชร์เอ้นี่ให้พวกเราแป๊บหนึ่งนะคนะวนะพวกเราใครใครเข้ามาแล้วเซฮัโลโหลก่อนเดี๋ยวโคว้ขอเวลาปื้ดเดียวค่ะลืมก็ต้องแชร์รูปแป๊บหนึ่งนะพวกเรานะ วันนี้จะมีรูปมาแชร์โอเคเรียบร้อยนะคนหาไลฟ์ก่อนวันนี้มีของรางวัลมาแจกด้วยเอาไลฟ์ไปไหนไม่เห็นมีไลฟ์เลยอเอ๊อเี๋ยไนะ <laughs> พวกเรานะเนี่อช่วงนี้อเฟสถูเป็นยังไงนะพวกเราเดี๋ยวคนหาไลฟ์ไม่เจอแป๊บหนึ่งนะพวกเรานะ เพราะว่าถ้าคนไปเช็คในมือถือก็จะไม่เห็นว่าพวกเราเขียนอะไรมากันบ้างแป้บนึงนะจ๊ะแป๊บนึงนะจ๊ะอุ้ยโอ้คนดูเยอะมากเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคโอ้วันนี้พวกเราคนดูเยอะมากเลยโอเคอ่ะมาขอโทษที <c oughs> คุณเดี๋ยวทักทายก่อนนะนะพวกเรานะคุณชาวันนีสวัสดีค่ะคุณทีติวัลดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ชจากสตูแดดร้อนแต่เช้า วันนี้เนี่ยนะคะในกรทมเขตจตุโชตนี่นะคะ,คะ,คะพวกเราวันนี้ไม่มีแดดเลยยังไม่มีแดดเลยเมืกก่เอเช้าก็ก็ออกกําลังกายหูเหงื่อซกแต่ร้อนมันอ้าวนะเมื่อวานก็เหมือนฝนจะตกแต่ว่าก็ไม่ตกนะโอเคคุณพักคณัทเหรอคะสวัสดีค่ะมาดูครั้งแรกหรือเปล่าเอ่ยคุณบุศกรทักทยขอบคุณค่ะคุณสุจิตราสวัสดีค่ะคุณจิรายุสวัสดีค่ะโอเคอ่ะมา,มาหัวข้อวันนี้ เหมือนคนไม่เคยไลฟ์หัวข้อนี้มาก่อนคือการเลือกรองเท้าเออใครถูกใจกดไลฟ์มาหัวใจรัวๆ <c oughs> วันนี้คนตอนช่วงเย็นคุมีไลฟ์ในห้องเรียนจำลองนะคะใครที่อยากจะคือเป็นคนชอบฟังเรื่องแต่งตัวตอะไรต่ออะไรแบบอยากฟังไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะสมัครเข้ามาได้นะคะก็จะเป็นห้องที่ลูกศิษย์คุใช้ฝึกสอนแต่คุก็จะอยู่ช่วยเวลาโคชชิ่งอะไรต่อไรอะไรอย่างนี้นะคะ ค่าสมัคร1,500บาทนะก็ฟังไปยาวๆว,วันนี้จะเป็นเรื่องของบอดี้เชฟรูปร่างกับเสื้อผ้าเอออย่างที่สองวันนี้ใครแชร์ไลฟ์สูงสุดคนมีตังหูมาแจกนะคะจะเป็นในนี้ตังหูเมื่อวานเนี่ยพวกเราอาจจะตกใจเราไม่ได้แจกเขาไม่มีใครส่งมานะคะใครแชร์สูงสุดเขียนอินบ็อกซ์มาหาคนเ็จะส่งตัวนี้ไปให้ที่บ้านนะคะจะเป็นตังหูมุกกรหมังกุนิงเมื่อวานเขาว่าพวกเราอาจจะตกใจมันใหญ่ไปอ้าวันนี้ ใครอยากจะได้สายคล้องแว่นโดยปกติแล้วเนี่ยนะแว่นตาเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบพอวางมันก็จะหายอะไรต่ออะไรใช่ไหมคดก็เป็นคนชอบอีพวกนี้คดมีสีอันเผื่อใครจะสอยอันนี้คดเอ่อคดเปิดให้สอยนะมันก็จะมีหลายแบบพวกเราแบบแรกแบบแรกจะเป็นสีนิ่มหวานๆเบาๆพวกเราเวลาใส่นะก็ใส่อย่างนี้มันจะมาแบบนี้ค่ะใช่ไหมแล้วก็ใส่อันนี้ลงไปตรงขามันอนะ ใส่เอไว้แบบนี้นะคะมันจะทําให้เราไม่ต้องหาแว่นอีกต่อไปแว่นฉันอยู่นะอยู่นะอยู่ที่คอค่ะ <c oughs> เป็นแม้พวกเราเป็นไหมก็ใส่แบบนี้ค่ะพวกเราใช่หไหมคะแล้วก็คล้องหัวไว้ติดหวครนี่อย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะห้อยอยู่แบบนี้มันก็อยู่กับเราโอเคไหมงั้นเราจะใส่ก็หยิบขึ้นมาใส่แบบนี้แล้วมันก็จะมีความเก๋ตัว ฉันมีนี่ด้วยอะไรอย่างงี้ยนะคะโอเคคุณทิติเราอยากได้ต่ังหูเหรอโคดรปดให้สอยได้ค่ะคุณนี้ม่วงสวยเลยเห็นไหมคะเป็นงานเป็นงานเอทัชเซลนะจริงๆมันมีม่วงหลายม่วงอันนี้จะเป็นม่วงแบบน่ารักอะค่ะค,ะคุณใครอยากได้เขียดนบ็อกมาหาคนก็นแล้วกันเนาะน่ารัก <laughs> นะใครอยากได้อันนี้นะอันละสี่ร้อยเก้าสิบบาทนี่จะมีสีชมพูตอนนี้โคตสั่งมาหลายอันแล้วก็ทยอยทยอยสักโคตชอบ นี่จะเป็นสีขาวนะคะใครใครชอบขาวขาวก็สวยนะก็น่ารัก490บาทหรือใครไม่ชอบแบบนี้แบบว่าชอบงานแบบว่าดูอรังก็สั่งเป็นแบบโซ่เป็นเป็นสร้อยทองมานี่ก็สวยมันก็จะแบบเวลาเราใส่แวบบ่นก็คล้องดีแบบก็เก๋ดีนะคะอันนี้590นะคะนะไก่อีกอันหนึ่งแหมขอขายของแต่เช้า พอดีสั่งมาเราก็เออมน่ารักดีอันนี้จะเป็นงานแบบใครชอบโบฮีเมียนะคะมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณสไตล์แบบว่าคล้องเสร็จปุ๊บมันก็จะมีเอมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะคล้องคอะบาไใช่ไหมสายแว่นใช่ไหมเวลาใสายมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็น่ารักเห็นไหมคะน่ารักดีอันนี้หกร้อยเก้าสิบนะคะอันนี้จะแบบว่าเป็นงานแฮนด์เมดใครอยากได้ก็กีดมา <c oughs> จบโอเคคุณจนะภาสวัสดีค่ะ อ๋ออยากได้คู่คู่นี้ใช่ไหมคะถ้าคู่ที่โค้ดแจกง่ายมากคะ่ะแชร์ไลฟ์ใครมีกี่กลุ่มแชร์ไลฟ์ให้สูงสุดแล้วเขียนอินบ็อกซ์มาหาโค้ชว่าได้กี่แชร์ไปกี่กลุ่มแล้วโค้ชจะดูใครสูงสุดเดี๋ยวโค้แจะส่งไปสนีให้ฟรีคุณสุจิราพรตังหูสวยคุณจะถ้าบอกว่านี้โค้ชสวยสดใสามากขอบคุณมากคะ่ะวันนี้ทูเดทูเดอะไรนะมันเดย์สีเหลืองใช่ไหมคะโอเคมา,าหัวข้อวันนี้ ก่อนค้จะให้พวกเราดูภาพวันนี้โค้ชไปเตรียมภาพมานะคะให้พวกเราลองเขียนมาก่อนพวกเราเตรียมเตรียมเขียนนะรองเท้าที่เราคิดว่าใส่แล้วดูตันเป็นแบบไหนเออพวกเราลองพิมพ์มาการมีส่วนร่วมนั้นเป็นเรื่องที่ดีูด <laughs> ว,ว่าแล้วพวกเราต้องชอบตังหูแบบกระหมังกู่หนิงพวกนี้เล็กๆน้อยๆแต่คดคไม่ใส่ใส่แล้วมันแบบพวกเราใส่ดูโคาใส่เด็ มันหายไปเลยมันไม่เห็นโก้ดอะค่ะพวกเราอ๋อเมื่อวานนี้โคดลงภาพไปตอนกลางคืนโคดถามว่าอาอะไรนะเวลาเวลาคิดถึงโคดวินัาคิดถึงเรื่องอะไรเออโคดอยากอยากรู้ด้วยอะพวกเราพิมพ์มาหน่อยใครว่างๆพิมพ์มาหน่อยอยากรู้อยากอ่านเมื่อวานโคดก็อ่านเดี๋ยวก็จะเขียนขอบคุณไปทุกคนที่เขียนทุกคนที่เขียนในคอมเมนต์โคดอ่านหมดนะ เออเหมือนมีใครแบบว่างๆคนยังไม่ได้แชร์รูปใช่ไหมเวลาคิดถึงโค้ดวินาคิดถึงเรื่องอะไรคะเออไหนลองเขาอยากอ่านอ่ะพวกเราพิมมาหน่อยดิอยากอ่านค้นอ่อยู่ในฟิลนี้มาสิบปีปีนี้ปีที่สิบเอ็ดบางทีนะอยู่นานๆมันก็เลยแบบอะไรด่ออะไรก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างก็ไม่เคยถามอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคคุณโสภาตอบเรื่องของรองเท้าเป็นทรงเตารีดเก่งมากค่ะทรงทรงเตารีด พราะทรงเตารี่นี่นะเป็นทรงเตารี่หรือเขาเรียกว่าอะไรอังกฤษด้วยอง wedge เออ W E D G E wedge เมื่อก่อนเนี่ยก็ก็ใส่แล้วก็รู้สึกเอ้ยดีเว้ยเพราะว่ามันเป็นรองเท้าส้นสูงที่อยู่ดีสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเวลาเดินแล้วมันค่อนข้างเฟิร์มเพราะว่าส้นมันหนาอะไรเงี้ยนะคะคุณวิลวรรณเขียนว่ารองเท้าสวมส้มสนเตีย้ยโอเคอาะได้คุณดิสราอ๋อถึงโค้ชใช่ไหมความสดใส โอ้โขอบคุณมากค่ะคุณนาฬิกาบอกว่าชอบเสียงหัวเราะเท่ดีโอ้โขอบคุณค่ะเดี๋ยวหัวเราะบ่อยๆคุณจอทิฟสวัสดีค่ะพวกเรารู้บ่ะถ้าเกิดเวลาเราเกิดแบบวิกฤตชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ถ้าหัวเราะได้นะคุณบอกเลไเราจะผ่านไปได้หัวเราะบ่อยๆพวกเราไอ้ใครเขีงนเข้ามอีไหมเดี๋ยวเขาจะเปิดรองเท้าให้ดูแล้ววันนี้เมื่อวานเมื่อวานคาดไลฟ์เรื่องอะไรอะ อะไรสักอย่างเมื่อวานไลฟ์เรื่องอะไรอ่ะกางเกงไหมเออลืมไปเลยดูซิเห็นไหมคะ <c oughs> ด้วยวัยโอเคอ่ามาเดี๋ยวพวกเราเขียนมาได้นะก็อ,อยากรู้ว่าเวลาพวกเราคิดถึงโค้ดคิดถึงเรื่องอะไรนะคุณสุจิตาคิดถึงน้ำเสียงที่ไพเราะโอ้จริงเหรอน้ำเสียงแบบนี้ไพเราะใช่ไหมโอเคคนมีความสุขว่าโค้ดแบบสายโหดมากอ,อ่าคุณบุหินตอบรองเท้ามาส้นตึกส้นตันโอเค คุณสิรพาพูดถึงโค้ชมาสดใสมันจะอ่านได้เขียนมาเขียนมาอ่ะเดี๋ยวระหว่างพวกเราเขียนมานะเดี๋ยวโค้ชจะเมื่อวานไลฟ์เรื่องกางเกงขอบคุณค่ะแต่โ <laughs> ค้ชจะเปิดรูปให้ดูวันนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะซื้อรองเท้าดูไลฟ์นี้ให้จบก่อนนะใครอยากได้ตังหูมีคู่เดียวนะแชร์ไลฟ์ให้ได้เยอะที่สุดในกลุ่มที่เราอยู่นะแล้วเดี๋ยวก็เขียนมาบอกโค้ชล้วเ,เอาตังหูไป <laughs> โอเคอัลลูยกัน รองเท้าที่ใส่แล้วดูตันมาใครมีแบบนี้บ้างรองเท้าที่ใส่แล้วดูตันฟังแล้วสะเทือนนะพวกเรานะ <laughs> ใส่แล้วดูตันอ่าโอเคคุณวิรยวันคิดถึงเกขียนถึงโคช้ชใช่ไหมความสดใสอารมณ์ดีโอเคใช่นะเขาเป็นแบบพวก บ้าพลังพวกเราคุณติติมาบอกว่าส้นสูงเหรอฮะส้นสูงใส่ใส่ใส่แล้วดูตันเหรอฮะโอเคอะคุณบุตรจกรบอกว่าคิดถึงเสื้อผ้าสีจีจ่าถูกต้องแล้วค่ะคุณจิ๋วบอกว่าสวัสดีค่ะโค้ดหัวเราได้อร่อยมากโอเคนะวันหลังกินอะไรจืดๆแล้วเปิดไลฟ์โค้ดแล้วจะอร่อยขึ้นคุณพอจะนโนสวัสดีค่ะอ่ามาคู่ที่โค้ดเปิดมาเนี่ยนะจะเป็นรองเท้าที่องบอกว่าเป็นลักษณะข,ของ จะว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนกับส้นตึกละกันถ้าเกิดเป็นภาษาบวกแฟชั่นเ็าเรียกว่าเป็นไอ้รองเท้าแบบนี้ไอ้ส้นอะคะ่ะเขาเรียกแพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มจริงแพลตฟอร์มมาไปใช้กับอะไรก็ได้แต่ในมุมของรองเท้าเนี่ยเขาพูดถึงแพลตแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะพูดถึงรองเท้าที่แบบข้างหน้ามันหนาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นรองเท้าลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่ดุกตันนะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งไม่ได้ไหมายวามว่าจริงๆวันนี้เนี่ยนะคุณบอกแล้วว่ามันเยอะมากรองเท้านะแต่วันนี้เค้ดเลือกมา ในระดับหนึ่งที่คิดว่าพวกเราใส่ใส่กันอยู่แล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันเนาะนะคะงั้นแบบแรกนะถ้าใค,ใครใครคิดว่าถ้าโจทย์คืออยากจะให้ดูเปรียวยอะไรเงี้ยรองเท้าแบบนี้ไม่ได้ให้ลุกเปรียวแต่มันใส่สบายไหมมันใส่สบายอาจจะแบบว่าเดินไปเดินชายหางชายฮองชายหาดอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ได้สุดแท้แต่นะคะ โอเคคุณติดราบอกว่าได้ยินได้ฟังได้เห็นหน้าแล้วสบายใจมีความสุขมีความสูงเหรอคะโอเคมีความสุขใช่ไหมโอเคได้ขอบคุณนะคะอ่ะแบบที่สองนะอันนี้คือรองเท้าส้นเตารีดนะคะจริงๆมันก็สวยนะพูดถึงอ่ะจริงริงในแง่ของสีเสอืออะไรต่อลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แต่ที่มันดูต้องบอกว่าทรงนี้กับทรงที่แล้วทรงนี้ก็เพรียวกว่าทรงที่แล้วโอเคไหมนะมันก็เป็นส้นตึกส้นกันเหมือนกันอันนี้เนี่ยเวลาถ้าเราใส่ลักษณะแบบนี้เนี่ย เดี๋ยววกเราดูพอดีว่าเขาจะเทียบแบบรองเท้าแต่เวลาเทียบมาแล้วมันดูค่อนข้างยากเพราะว่าเขาทําภาพมันเป็นแนวสูงพอเทียบรองเท้ามันยากดูทีละคู่ก็แลวกันเนาะนะคะคือแบบนี้ยังไงก็ยังดูตันอยู่สมมุติว่าเราไปใส่กับกระโปรงทรงดินสอหรือกระโปรงหรือกางเกงอะไรก็ได้รองเท้าแบบนี้ก็สู้แบบที่มันเป็นส้นเข็มไม่ได้โอเคไหมนี่ก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่ว่าใส่สบายไหมคุาบอกแล้วใส่พวกนี้ใส่สบายแล้วก็เดินแล้วก็ไม่ได้เมื่อยมากด้วยเพราะว่า ส้นส้นเตารี่อย่างที่คนบอกตอนแรกคือมันเป็นถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแบบเป็นบิกินเนอร์เริ่มจะใส่แคชชูอย่างน้องๆ้องอเรียนมหาวิทยาลัยจบปุ๊บหรือว่าเรียนมหาวิทยาลัยอยู่อะไรอย่ยอยางเงี้ยจะอยากใส่จากน้องมัธยมมาเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยหรือ,อคนทํางานที่อยากจะ,ะเปลี่ยนจากแฟชชูมาเป็นรองเท้าที่เป็นส้นสูงการใส่การเริ่มนะคะรองเท้าส้นตึกเนี่ย เป็นเหมือนกับ beginner ของส้นสูงแล้วกันเป็นการฝึกเดินอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่ถ้าถามว่ามันมันเพียวไหมมันไม่ได้ให้ลุกเพียวแต่มันก็เดินสบายกว่าแคชูโอเคไหมที่คนเอามาดูที่คดเอามาให้ดูไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่คดจะบอกว่าถ้าโจทย์มันคือเรื่องของทํายังไงให้ลุกรองเท้าที่มันมันไม่ดูตันแบบนี้ยมันดูตันโอเคไหมคู่นี้จริงๆก็สวยนะก็สวยถามว่า มันน่ารักไหมมันก็น่ารักดีนะแต่ถ้าเกิดก็มาว่าเราดูแพลตฟอร์มเดยข้งหน้าเนี่ยนะโดยเฉพาะนะถ้าเกิดว่าใครที่เตัวเล็กนะสาวที่ตัวเล็กยิ่งเล็กมากๆนะคือไอเนี้ยแพลตฟอร์มข้างหน้ามันสูงมากพกเราเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยโคดรคก,ก็เคยคือเข้าใจเอาเองว่าเวลาเรา,วาเราวลาเราใส่เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยโคดว่านะมีประมาณสักเกินหนิ้วถ้าเกิดนะับแพลตฟอร์มข้างหน้าแพลตฟอร์มข้างหน้าก็เกือบเกือบสองนิ้วแล้วเห็นไหมแล้วก็ไอตรงส้นอีกอะไรอย่างเงี้ย เมื่อก่อนคนเข้าใจว่าเออถ้าเราใส่อีนี่สูงสูงปรองเท้าสูงปุ๊บคนสูงอะไรเงี้ยก็เลยจะปีนกันใหญ่เลยใช่ไหมเอาแบบให้สูงสุดอะไรเงี้ยอีแพลตฟอร์มเนี่ยจริงๆแล้วมันมัน,ม,นมันก็มีข้อดีของมันนะคือเอ,อ่อมันช่วยเรียกอะไเดี๋ยวลดลดเอ,อ่อแรงกดทับจากน้ําหนักเราที่ไปตรงฝ่าเท้านะคะแล้วก็มันทําให้เราสูงขึ้นไปเลยนะคะอ p แพลตฟอร์มข้างหน้านะมันก็ทําให้เราสูงได้เร็วเพราะว่าเวลาเรา ถ้าเราเอางานส้นจริงๆอย่างเดียวอะ่ะจะให้สูงเฉพาะส้นอย่างเดียวโอโ้โหมันแบบมันต้องอย่างนี้เลยขาเรามันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามีแพตฟอร์มปุ๊บมันทําให้ขาเราสโลปลงได้มันเหมือนกับลดลดแรงกดจากน้ําหนักรองลงนะคะแต่นะข้อจํากัดของมันก็คือลุกของรองเท้าที่เป็นรองเท,ท้เทาส้นเตารี่หรือเวชเนี่ยนะคะเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะหนึ่งมันดูตันนะคือมันไม่เพียวอันที่สองเนี่ยหลายคนคิดว่านะ ขอให้เป็นส้นสูงขอให้เป็นทรงเป็นส้นสูง,สง,สงอันนั้นคือเอาไปใส่กับพวกสูตรพวกอะไรได้หรือว่าไปใส่กับเดรสที่ดูเป็นทางการได้ฝรั่งเนี่ยเรียกรองเท้าที่เป็นส้นเต่ารีบเนี้ยว่าเดี๋ยวนะสลิปเปอร์ค่ะคือมันคือรองเท้าแตะแบบหนึ่งนะแต่ด้วยความที่มันมาเป็นส้นสูงก็เรียกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าโดยภาพรวมของการเรียกไอ้พวกรองเท้าที่เป็น สารเสิร์นอะไรพวกนี้นะเขาเรียกประมาณอารมณ์แบบรองเท้าใส่แบบลำลองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถามว่าน่ารักไหมมันก็น่ารักกันนี้สุดแท้แต่ถ้าเกิดโจทย์เป็นเรื่องของความทำไงรองเท้าที่ใสแ่แล้วดูตานอันนี้มันดูตานนั้นเองโอเคไหมอ่ะใครชอบใจกดหัวใจมาได้นะพวกเราเป็นการสื่อสารกันมีใครมีรองเท้าที่เป็นส้นเตารีดอยู่บ้างตอนนี้พวกเราส่องกันแบบ ตะลึงงานอะไรอย่างนี้ยนะแบบที่สองนะจะเป็นรองเท้าประมาณอารมณ์แบบบูทนะก็เป็นแพลตฟอร์มที่หนาอยู่เหมือนกันพวกเราเห็นไหมก็เป็นแพลตฟอร์มที่หนาแล้วก็ปิดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็งานอย่างพวกงานสตาร์ไอแบบพวกสตาร์แบบว่าพวกเนี่ยพวกเราเห็นไหมไอตรงปักหมุดอะค่ะไอตรงที่มันมีตรงเชือกลอยใช่ไหมไองานปักหมุดงานอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นกาเรียกอะไรเดี๋ย มันเป็นมันเป็นลุกที่มันดูดูหนักเพราะนั้นมันก็จะดูตันง้รองเท้าอีกพวกนี้ถึงแม้นสูงนะว่าเราเห็นงหมสูงไหมมันสูงนะแต่มันดูตันโอเคไหมงั้นมีใครมีบ้างไหมฮะมีใครมีแบบนี้บ้างไหมถามว่ามันน่ารักไหมมันน่ารักดีมันก็เก๋ดีสมมติว่าถ้าเกิดจะใส่แบบลักษณะแบบนี้นะเพื่อให้มันเปลี่ยวมากขึ้นนะพวกเรากางเกงที่เหมาะคือกางเกงที่เป็นกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นหรือ เขาบอกว่าเล็กกิ้งไหมต้องเป็นคือเล็กกิ้งไหมต้องเป็นคนขายเลยถ้กขาใหญ่ใส่อีแบบนี้ก็จบเหมือนกันนะพวกเรานะคือสังเกตไหมเวลาที่ชิ้นหนึ่งมันไม่ได้นะเหมือน,นกับเราไปซื้อซื้ออะไรก็ได้เราไปชอปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วมันพลาดอ่ะไอซื้อมาพลาดเนี่ยนะมันทําให้เราต้องไปพาพวกของมันเอางั้นเอาใส่กันทุกอั้นต้องเติมนี่ต้องซื้อเพิ่มอีกกลายเป็นว่าอีนี่พาไปแพงซะอะไรอย่างนี้นะคะ อันนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึงนะ <c oughs> คุณพี่ประกายแก้วสวัสดีค่ะพี่คุณบุตรกรชอบใส่แคชูส้นเตารีบเพราะต้องเดินขายของทั้งวันโอเคเข้าใจค่ะคือ,อ,อจริงๆถ้าเกิดเดินเดินทั้งวันนะคะ <c oughs> ก็ก็ก็โอเคแต่จริงๆมันมีรองเท้าจริงๆรองเท้านะคุณหมอรองเท้าผู้หญิงเยอะมากนะรองเท้าแบบว่าอย่างพวกเราเห็นที่พยาบาลใส่ไหม เขาเป็นพยาบาลสมัยก่อนนะแต่รองเท้าเนี่ยแบบคือมันก็แบบว่าเขาทุกครั้งที่เดินทั้งวันเหมือนกันยืนทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะมีรองเท้าที่เป็นรองเท้ายางอะรองเท้ายางโอ้โหสมัยนั้นก็นานมากนะพวกเรานะแต่มันเป็นส้นเตารีดแต่มันเป็นรองเท้ายางสายมันก็จะนิ่มหน่อยอะไรเงี้ยก็สุดแท้แต่เราลองไปหาดูเยอะแยะค่ะคุณสุจิตราบอกไม่ใช่สําหรับเราเลยทรงนี้ใช่ไหมคือคนเอามาให้ดูว่าเอยถ้าเกิดเป็นแพลตฟอร์มมันจะมียุคหนึ่งที่ีรองเท้าพวกนี้ฮิตมากอะ พวกแพลตฟอร์มแฟชั่นอ่ะตอนแฟชั่นเกาหลีมาต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นแพลตฟอร์มหนาๆยิ่งใครที่ยิ่งตัวเล็กก็บอกเลยว่าไอ้พวกเนี้ยต้องต้องเลี่ยงน,นะพวกเรานะมันทําให้เราสูงก็จริงแต่เวลาคนมองแล้วจะรู้สึกว่าเรายิ่งตัวเตี้ยเพราะว่าแพลตฟอร์มที่มันสูงมันไปคอนทราสต์กับความสูงของเราเห็นไหมอ่านี่จะเป็นแบบแบบแพลตฟอร์มแบบว่าสาวครีเอทีฟนะทรงเกาหลีแบบเทรนเกาหลีใส่กับเ้อตัวใหญ่ๆไปกันใหญ่เลยพวกเรเอ้ยวัยเราไม่เหมาะ นี่แต่ไม่เนี่ยจจะมีวัยรุ่นอยู่แถวนี้นะ <laughs> มันก็มีเป็นแฟชั่นอ่ะผู้เรามันก็จะมา,มาไปไปแต่ว่าเราเลือก,เล,อกเลือกให้ถูกจะได้ไม่ต้องเสียตังค์แลไม่ต้องเปลืองไงนะนี่ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งสกอตเชื่อว่าหลายคนอาจจะมีแบบนี้ก็คือเป็นลักษณะของแพลตฟอร์มข้างหน้านะคะแล้วก็ส้นก็เป็นแบบส้นตึกส้นแบบหนาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าเราเป็นคนตัวเล็กตัวผอมนะใส่รองเท้าแบบมีคนบอกเลยว่าเหมือนเราอะห่มผ้าไปอะเหมือนต้องพารองเท้าไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนตัวสูงกับใส่แบบนี้ได้ดีกว่าแต่เขาอาจจะไม่อยากจะสูงกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยเป็นไปได้เนาะนะคะคุณธนาวานคิดถึงคาโค้ชขอบคุณค่ะเช่นกันนะคุณกรณ์กรวาลาัลรู้ดีแหละคะเช่นกันค่ะมันมีปีหนึ่งอะ มันเป็นเทรนด์อีเนี้ยพวกเรามันเป็นเทรนด์แบบว่าใส่รองเท้าใส่ถุงเท้าอะไรเงี้ยสักสองปีที่แล้วเมืงอไรเงี้ยแต่คนบอกเลยคนไม่บายเทรนด์นี้มันดูแบบพวกเราดูเดี๋ยมันคือมันมันแน่นไปหมดอ่ะมันไม่ได้อ่ะเมื่อเช้าลืมเซฟมีอันนึงเป็นแบบใส่แคชชูแต่เป็นถุงเท้าคนว่าก็ไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจะเคลียร์พวกเราอันนี้รู้สึกเป็นแบรนด์อะไรอ่ะเมื่อเช้าคนอ่านอ่าลืมเป็นเป็นดีไซเนอร์แบรนด์ด้วยอะไรเงี้ยแต่พวกเราดูใส่ถุงเท้ากับอีเนี่ยมันแบบ cannot พวกเรา cannot cannot โอเคนะเอ่อ <c oughs> uh, นี่ก็จะเป็นแบบคือดีไซน์อะแฟชั่นมันเป็นแบบนี้พวกเรา okay, แต่ว่าเราก็ควรจะต้องบอกว่าถ้าเราถ้าเราเลือกเป็นอะเราจะไม่ต้องเปลืองเยอะโอเคไหมอั okay, นะนี้ก็จะเป็นเทรนแบบอ,อะไรอย่างงี้เดียวเธอคุณคนธนูเหรอะไม่เคยเห็นเลยค่ะสวัสดีค่ะโกฤวินาโอเคค่ะมาดูครั้งแรกหรือเปล่าเอ่ยอัน uh, นี้จะเป็นเรื่องของแพลตฟอร์มนะ คือรองเท้าแบบนี้เดินก็เดินยากนะพวกเราแล้วก็ถ้าเกิดลุกเนี่ยก็บอกแล้วมันไม่มีทางเพียวนะแต่มันน่ารักไหมมันก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยนะเอออ่ะมารองเท้าพวกแบบแบบใส่เล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะรองเท้าอย่างใส่เล่นเนี่ยนะคือหลักการคิดเป็นอย่างงี้พวกเราถ้าเมื่อไหร่มันเราไม่อยากให้ดูตันนะอย่าเยอะแยะอะไรที่รองเท้านะอย่างรองเท้าต,ตัวนี้จริง,รงๆถ้าเกิดมันมีแค่ อีสัปประรดนะแล้วมันเป็นสายคาดขึ้นมาโอเคแต่อีคาดทั้งบนแล้วมันมีอีงานผ้าเขาบอกว่าจบข่าวนะคะ <c oughs> คุณก็ก็ล้วบอกว่าหมดสิทธิ์คนตัวเล็กเออจันตัวเล็กโอเคไม่มีหลายแบบค่ะนะรองเท้าแบบนี้เหมือนกัน,กนมีใครมีแบบนี้บ้างคุณคนดูบอกว่าดูครั้งแรกอาจานอยู่นะคะโอเคยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะสู่ไลฟ์นะลักษณะของรองเท้าที่เป็นคาดทั้งหลายพวกเราถ้าเกิดเราอยากจะให้รายดูเพียวอ,อ,อีพวกนี้นะ เราต้องลาคาดจากมันโอเคไหมนะพวกคาดว่าจะเป็นคาดลายงูหรือลายสีอะไรก็ตามเมื่อไหร่คาดเยอะเขาบอกเลยว่ามันจะทําให้ลุกดูตันโอเคนะรองเท้าแบบนี้เหมือนกันคาดข้างหน้าไม่พอมันรัดข้อเท้าอีกแต่มันเดินมันเดินโอเคหมันบอกว่ามันเดินแล้วมันไม่มันเดินแล้วมันไม่ลุดแ,ลแต่ว่ามันไม่ให้ลุกเพลียวอย่างนี้แล้วกันเนาะนะคะเคียนนะจุดนี้เนี่ยรองเท้ามองเ้าแตะอะไรอย่างเงี้ย คือเรียบๆไปเลยถ้าอยากจะให้แลดูเพียวนะถ้าเกิดเมื่อไหร่มันงานเยอะแยะนูน่นนี่นั่นมันก็มันก็จะไม่ค่อยม,มันไม่ให้ลดูเพียวนะคะรอ,องเท้าแบบนี้เหมือนกันมันจะเป็นเหมือนกับยิ่งปิดหน้าเท้ามากเท่าไหร่อ่ะพวกเรานะมันก็ยิ่งทําให้แลดูตันแล้วส้นดูสิมาขนาดแบบว่าพวกรองเท้าเขาเรียกว่าโคนอะ c o n e โคมันจะเป็นแบบส้นแบบ ถ้ามีเรื่องของใครรองเท้าตบหน้านี่บอกว่าถึงตายเลยอย่างเงี้ยนะคะรองเท้าแบบนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่ดูตันนะคุณคุณนิดาเหรอคะสวัสดีค่ะติดตามมาเดือนกว่าค่ะดูเป็นครั้งแรกโอ,โอเคยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ค่ะว่างๆมาได้ทุกทุกเช้าเลยนะคะคุณคุณนิดาเรามีนัดกันนะอย่างนี้ก็จะเป็นรองเท้าแบบว่าเหมือนกับ จะว่าผ้าใบก็ไม่เชิงอะไรเงี้ยนะจะเป็นรองเท้าที่มันมันปิดหน้าเท้าเยอะเกินไปมันก็เลยแลดูคือมันก็สักคงใส่สบายนะพวกเราแต่ว่ามันถ้าเกิดโจทย์มันคือทำไงให้อ่าไม่ดูตานอีรองเท้าแบบนี้มันไม่ตอบโจทย์โอเคนะคุณอุบลรัศวันดีค่ะนะหลายคนก็ชอบใส่แบบนี้ใช่ไหมนะแต่คือถ้าเกิดเราใส่สบายๆสุดแท้แต่แต่ถ้าเกิดโจทย์ของเราคืออยากให้ดูเพียวอีพวกนี้มันมันมันไม่ตอบโจทย์เรานะรองเท้าผ้าใบเหมือนกัน ผ้าใบเนี่ยเค้จะเทียบให้ดูเดี๋ยวนะยังไม่มีผ้าใบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราตากไว้ก่อนพอดีเค้แชร์ภาพแล้วมันมันไม,ม,นไม่มันไม่เรียงกันผ้าใบแบบนี้เป็นผ้าใบที่มันดูไม่เพียวเดี๋ยวเค้จะมีอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวพวกเราตากไว้ก่อนพอดีเคไ้ไม่ได้ไม่ได้เรียงภาพมานะคะรองเท้าแบบนี้นะก็เป็นจริงๆมันอารมณ์ประมาณแบบแคชูแต่ว่าด้วยความที่มันมีงานจักสานเข้ามานะคะรองเท้าที่ส้นมันแบบประมาณอารมณ์แบบ แบบโคนอะส้นหนาๆจริงมันเดินแล้วมันดูมั่นคงนะแต่มันไม่เพียวแค่นั้นเองโอเคไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันคือหัวที่เป็นหัวกลมนะรองเท้าส้นตึกแล้วพวกเราดูสิคาดประมาณสามสามอันคาดเยอะแยะทุกสิ่งอย่างคือมันเป็นดีไซน์เขาพยายามจะแบบแฟชั่นอะมันเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าถามในมุมของลุคดูเพียวไหมพวกนี้ก็ไม่เพียวนะคะอ่ารองเท้าที่เป็นหัวกลมนะ อันนี้ก็ไม่ถึงกับกลมมากแต่คนเอาตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะอย่างหลายคนชอบแฟลชชู ue, ใช่ไหมเดี๋ยวว่าหลังเจะถามว่ามีใครอยากรู้เรื่องแฟลชชูบั่งเดี๋ยวเขาจะทำไลฟ์แยกนี่แบบไลฟ์เป็นแบบมาราธอนมากมีใครใส่แฟลชชูอยู่บ้างถ้าเกิดใส่กดหัวใจมาเดี๋ยวแอบดูนิดนึงแฟลชชู flat เนี่ยส่วนใหญ่นอะงบอกว่าแฟลชชูส่วนใหญ่ก็จะหัวค่อนข้างกลมเนาะ หัวถ้าเกิดหัวมันแบบเขาเรียกอะไรเดียหัวมันทู่อ่ะหรือหัวมันเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะมันก็จะไม่เพียวงั้น่ะถ้าเกิดเราเลือกได้เลือกที่เป็นหัวแหลมก็จะโอเคกว่านี่ก็จะเป็นรองเท้าที่ดูตันนะพวกเราดูเด็กคือมันปิดเยอะส่วนหนึ่งนะแล้วก็ไอ้ส้นเนี่ยมันดูหนาแพลตฟอร์มเหมือนรองเท้าผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดูก็จะดูตันดูเยอะดูแน่นไปหมดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาถึงรองเท้าที่ คุณชาวน,นีชอบแฟจชูใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคดไปลองลองหาหัวข้อก่อนโค้จะไลฟ์เรื่องแฟชชูเพราะว่าเพราะว่าตอนวนี้หลายคนก็แบบเหมือนต้องเดินเดินเยอะเดินขึ้นบีทีโอบอะไรเงี้ยก็ใส่แฟชชูก็สบายกว่าอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวกค้ดจะเอาวิธีการเลือกแฟชชูมาให้แล้วกันเนาะอันนี้รองเท้าที่จะดูเปรียวนะเค้ดอยากจะให้คนไม่ได้พูดถึงว่าต้องใส่สูงแบบนี้นะแต่ที่เค้จะบอกก็คือว่า มันมีสองจุดจากตรงนี้ก็คือว่าหนึ่งหัวแหลมพวกเราเห็นไหมหัวแหลมนะอันที่สองคือส้นเข็มสองสิ่งนี้จะทำให้เพียวอันที่สามนะคือการาทำให้มันดูเพียวด้านหน้าคือปิดด้านหน้าเท้าน้อยๆจะดูเพียวจะมีสามส่วนนะก็พูดอีกทีหนึ่งนะหนึ่ง หัวแหลมอันที่สองส้นเข็มอันที่สามปิดหน้าเท้าน้อยๆสามสิ่งนี้ทำให้รองเท้าที่เราใส่ดูเพรียวโอเคนะคะ oh, 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 oh. คุณจันาภาพวกเรากดหัวใจให้คุณจันาภาหน่อยสิขอบคุณมากๆเลยตบมือด้วยเขาเขียนสรุปให้พวกเราเห็นไหมเนี่ยโอ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะขอบคุณมากเลยพวกเรากดหัวใจมาให้คุณจันภาหน่อยขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักจริงๆ บอกว่าคุณชนะพาก็จะจะจำได้กว่าคนอื่นไงเพราะว่าพิมพ์พไปด้วยนะเราก็แชร์มาแล้วก็น่ารักด้วยเห็นไหมน่ารักนะอันนี้คนพูดถึงรองเท้าที่ใสแล้วดูเปรียวนะสามเรื่องเมื่อกี้นะให้ดูตัวอย่างนะเห็นไหมซ่อนเข็มหัวแหลมปิดหน้าเท้าน้อยๆและอันนี้เนี่ยเขาเอาลายเข้ามาช่วยวก็เราเห็นไหมลายขาวดํา มันเป็นลนักษณะของลายที่มันเป็นในแนวยาวยิ่งทาให้แลดูเหมือนขาตรงเนี้ยยาวขึ้นพอขาแรดูยาวขึ้นมันก็จะแลดูเลียวโอเคนะคะนี่เป็นตัวอย่างเนาะอ่านี่ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งเห็นไหมแต่อันเนี้ยอจริงนะไอรอ,อ,องเท้าที่แบบว่าพวกเราเห็นไหมว่าองศาการยืนเะนี่ยมันแบบสโลปมันแบบเนี้ยนะโอ้โหไอพวกนี้นะพูกเราเอ้ยใส่สักไม่กี่นาทีก็ต้องลงลงมาจากฐานแล้วลงลงลง,ลงมาสู่เอ่อ b บ็กแบ็กทูเอิร์ธเลยแบบมันเมื่อยมากเมื่อก่อนคนดใส่แบบนี้นะแต่คนดจะเลือกแพลตฟอร์มข้างหน้าหนานะนะถ้าใครที่จะซื้อรองเท้าที่เป็นแคชชูนะรองเท้าแบบนี้เหมาะกับยืนถ่ายรูปค่ะวัน <c oughs> นั้นก็ดูเรื่องอะไรนะซิงีี่เกาหลีเอ่อเลขาคิมเนี่ยก็ใส่รองเท้าแบบนี้แล้วเค้เดินแต่เค้จะบอกว่าเขาเดิน,ดนคือเขาก็เก่งนะเขาเดินได้แต่เค้จะบอกกลับบ้านมันจะปวดเท้ามากมันจะปวดแบบตรงอุ้งเท้าอ่ะนะคะ อันวิธีการนะถ้าเกิดว่าใครจะใส่แคชชูแบบประมาณเนี่ยห้านิ้วสติเลโต้นะรองทักแบบนี้ว่าสติเลโต้นะคะจะต้องเลือกแพตฟอร์มข้างหน้าค่ะไอตรงตรง,ตรงฝ่าเท้าอ่ะต้องให้มันหนาถ้าเป็นบางแบบนี้เขาบอกเลยว,ว่าเดินเดินได้ไม่เท่าไหร่ต้องหยุดนะคะแพตฟอร์มหนาหนาเป็นแบบนี้ค่ะพวกเราข้างหน้าอันนี้ก็เป็นสติเลโต้เห็นไหมคะคล้ายแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ในภาพเนี่ยม,มันมันแบบมันแบนแต่เห็นไหมขอ,ของของของที่ค้นเลือกเดี๋ยวเขาจะเลือกตรงนี้ค่อนข้างหนาเนี่ยตรงช่วงเนี่ย เพราะว่าถ้าเกิดตรงตรงช่วงนี้หนาะ๊บเนี่ยมันเอมันจะลดแรงกดของน้ําหนักเราลงนะคะมีรองเท้าตรงอยู่ตรงนี้พอดีดีงามคุณคุณชวาววันนี้บอกว่าหน้าเท้ากว้างใส่หัวแหลมได้ไหมได้ไม่นานมันมีมันมีบางแบรนด์นะคุณชวาววันนี้คือจะบอกว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้ก็คือว่าช่วงหน้าเท้าเนี่ยกว้าง แล้วเวลาไปเลือกซื้อรองเท้าที่เป็นพวกแบบหัวแหลมเนี่ยคือถ้าหัวแหลมมันมาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ภาคกลางแล้วก็ยาวลงมาภาคเหนือนะมันปิดเยอะเนี่ยมันคนที่เป็นหน้าเท้ากว้างจะใส่ย,ยากแต่มันก็จะมีรองเท้าบางแบรนด์ที่หน้าเท้ามันคือเขาทาช่วงหน้าเท้าออกว้างเสร็จแ,แล้วเนี่ยไอ้ตรงช่วงเหมือนกับตรงตรงนิ้วเราอะคะ่ะเขาเขาเพิ่งม,มาสอบตรงนั้นซึ่งมันก็ใส่มันโอเคแต่ว่าถามว่าเออมีเยอะไหมไม่เยอะเพราะว่ามันเพราะว่ามันอาจจะแบบ ไม่รู้ทาไมถึงไม่ค่อยเยอะแต่จริงๆรองเท้าแบบนั้นเนี่ยคือมันดีมากนะส่วนมากที่ค้เจอในแบบนั้นจะเป็นรองเท้าพวกแบบดีไซเนอร์แบรนด์ที่ที่ที่เขาทำเพราะว่าใส่แล้วมันดูเอลแเกนไงพวกเราส่วนมากถ้าเป็นรองเท้าพื้นืเนะี่ยเขาจะปิดเยอะมาตลอดปิดแบบปิดตั้งแต่ก่อนหน้าเท้างั้นอะไรใครที่หน้าเท้ากว้างก็จะใส่พวกนี้ยากนะคะต้องลองลองเดินดูค่ะเพราก็เจอบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะถ้าตามลงามาหน่อยนี่จะเป็นรองเท้าที่แบบว่าประมาณสัก สามนิ้วแบบคิดแท่นอะไรเงี้ยนะคะแต่จุดดีคือหัวแหลมถามว่าคู่นี้เพียวเท่ากับผู้ผู้นี้ไหมก็ไม่นะเพราะว่าส้นมันเป็นส้นที่มันแบบว่ามันหนามันเป็นแบบโคนนะคะแต่ก็ใส่แล้วก็โอเคเพราะว่าหัวหัวแหลมนะอันนี้จะเป็นแฟลตชูก็จริงจริงกึ่งแฟลตชูแบบสูงประมาณนิ้วเดียวอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็ยังดูเพียวเพราะว่าหัวแหลมนะงั้นเวลาที่เราซื้อนะอยากจะดูเพียวต้องซื้อแบบหัวแหลมโอเคไหม อีกอันนึงจะเป็นพวกแบบจัดสารนะพวกเรานะก็คือรองเท้าที่แบบว่าประมาณอารมณ์ที่แบบคา,าดหน้าเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่รองเท้าอีพวกนี้นะคือโดยอันนี้เป็นแบบส่วนตัวของโค้ดนะโค้ดว่าค่อนข้างจะใส่ใส่ยากหน่อยเพราะว่ามันมันมันไอตรงหน้าเท้าอะค่ะมัน มันแบนแล้วเวลาที่เดินมันก็จะเกิดการกดแต่ก็คือเวลาคนอื่นใส่คดมองว่าเขาก็ใส่ได้แบบว่าดูดูสลิมดีเหมือนกันนะคะแต่มันจะเมื่อยหน่อยนะนี่จะเป็นแบบของถ้ามันมาแหลมแบบนี้นะก็ดีงามแล้วเขาเปิดช่วงแบบว่าตรงตรงด้านหน้าเท้าเยอะหน่อยนะคะมันมันมีเหมือนกับก็เป็นดีไซน์อ่ะคือพยายามเปิดหน้าเท้าให้เยอะๆมันจะทําให้ลดูเพรียวดูแบบเรียวอ่ะดูเท้าเรียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ งานโซ่เขาก็ใช้เป็นสีขาวงั้นเลยมันก็ไม่มีการตัดกันนี่ก็เก๋อดอนกันนะคะอ่ะแล้วจะเป็นผ้าใบผ้าใบอยู่ตรงนี้นะคือจะบอกว่าเมื่อตอนนู้นที่คนทดูภาพแบบเอผ้าใบอะนะคะอันนี้จะเป็นแบบดูแล้วมันใสแล้วไม่ใสแล้วมันดุดันผ้าใบาเอาแบบทริมโซ่แบบนี้ก็ได้อย่างอาดิดาสตัวนี้เป็นของคุชชี่นะคะคือมันเป็นทรงคลาสสิกธรรมดานะก็ดีกว่ารู้สึกจะมีอีกนะอ่ะ นะก็จะเป็นแบบสีขาวธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าคือไม่ต้องมีลูกเล่นเยอะนะคะรู้สึกจะมีลายอ่าโอเคอันนี้จะเป็นของเออะไรนะ,ะลูกลูกชายเก,ก็ซื้อมาอันหนึ่งอันนี้มันชื่อแบรนด์อะไรนะคะพวกเราสักอย่างหนึ่งอ่ะพวกเรานะคือการที่มันมีลายมันก็จะทาให้ดูเหมือนเบาลงคือก็จะเทียบอย่างนี้เวลาถ้าเกิดมันรู้สึกจะมีอันหนึ่งที่มันเป็นสีดําใช่ไหมเอาไม่มีอันนี้ลูกคุณแอนดี้โทษนะนะมันจะเป็นแบบว่าอารมณ์ประมาณ อสีพื้นไม่มีแล้วโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดเทียบกันระหว่างสีพื้นกับสีที่เป็นลายแบบเป็นลายก็ดูดีกว่าโอเคไหมจบที่เหลือจะเป็นภาพคุณนันนี้ก็ส่งมาวุชชาเข้าไปวิ่งคับพวกเรา <laughs> โอเคสำหรับรองเท้านะที่ดูตันก็จะประมาณอารมณ์แบบนี้แล้วก็ใครอยากจะซื้อก็อ่า พยายามเลือกอะ่ะคิดว่าจริงจงอะ่ะมันมัน,มนคือโดยเฉพาะรองเท้าผู้หญิงอะ่ะพวกเราไปเดินเซกชันของพวกแบบรองเท้าสิมันเลือกไม่ถูกมันลานตาถ้าเกิดเราไม่ได้มีหลักเวลาไปผู้บอกว่าโอกาสพลาดเยอะเพราะบางทีเราไปเ,เจอสีบ้างเราไปเจอลายเราไปเจอแบบโอ้ยกีรอย่งเงี้ยเราก็ตกหลุมกับมันเราก็ซื้อมาแต่พอใสปุ๊บอ้าวตายแลนูน่นนี่นั่นหลายสิ่งอย่างโอเคไหมไลฟ์ like, วันนี้เป็นไงบัางคะใครถูกใจกดหัวใจมา วันนี้รู้สึกว่าอาจจะเฆื่ออีกแล้วนะคะเหนื่อย <c oughs> <c oughs> คุณคุณนิดาแวนเออใช่แวนขอบคุณค่ะแวนนะเขาก็จะเป็นมาณอารมณ์สไตล์แบบตารางๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะนะพะขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณเช่นกันนะคะน่ารักมากๆเลยนะคุณสุจิตาขอบคุณสําหรับความรู้วันนี้โอเคได้เลยคือจริงๆอ่ะพวกเราคือคดอยากจะทําไลฟ์ในสภากาแฟเนี่ยให้มันเป็นอะไรที่ อยากจะให้คนไทยแต่งตัวดีขึ้นนะแล้วก็อยากจะให้พวกเราแบบช้อปปิ้งแบบมีทิศมีทางหรือบางทีเวลาที่เราจะเลือกใส่อะอะไรที่ใช่เราเราก็เอาไว้อะไรที่มันมันไม่ใช่มันไม่ได้จริงๆก็เคลียร์ไปเราจะได้รู้แล้วเวลาที่เราเหลือแต่ของที่ใช่อ่ะพวกเราเวลาที่เราเอ,อันนี้ก็ใช่อันนั้ก็ใช่แล้วเปิดตู้ทีนึงปุ๊บความรู้สึกมันจะเอ้ยมาสนุกดีเพราะว่ามีของแต่ของที่ใช่ไงแต่ถ้าเกิดเราแบบว่าอุดมไปด้วยของที่เราก็ไม่ได้ชอบ บังเอิญช้อปปิ้งมาก็เลยเอามานน่นนี่นั่นแล้วเวลาเราเปิดตู้ทีไรเราก็แบบต้องแหวกแล้วบางทีก็ใส่อยู่แค่มุมเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นสปากาแฟเนี่ยต้องบอกว่าเขาอยากจะให้มันเอกเติมทีละเรื่องอ่ะเติมไปเติมมาแต่ค้ดก็หวังว่าแต่เรื่องพอเติมไปแล้วเนี่ยพอมาประกอบประกอบร่างการมันทําให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเนาะนะคะไปละ จบไลฟ์วันนี้นะคะก็ขอให้วันนี้เป็นวันจันทร์วันเริ่มอาทิตย์นะคะของต้นเดือนพฤษภาคมที่สดใสขอพลังดีๆจงอยู่กับพวกเรานะคะขอใหอ้เป็นการสตาร์ทวันที่ยอดเยี่ยมคิดดีพูดดีทำดีแล้วก็เจอแต่คนดีๆนะคะจนก,กว่าจะพบกันใหม่ในไลฟ์นะขอพลังสร้อยแหวนกำไรจงอยู่กับพวกเราะคะ่ะวันนี้ไปก่อนและบายบาย